อย่างที่คุณปวีณาบอกไปนะคะว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศประสานทุกหน่วยงานไว้แล้วนะคะเพื่อจะเตรียมความพร้อมดูแลทีนี้มาดูในส่วนของการดูแลแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอิรักอิหร่านนะคะวันนี้ก็มีคำยืนยันออกมาอีกครั้งนึงจากทางหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะย้ำนะคะว่าสั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานสำนักงานแรงงานทั้งในซาอุดิอาระเบียกรุงริยาดซึ่งดูแลรับผิดชอบแรงงานไทยในอิรักและก็อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลแรงงานไทยอยู่ในประเทศอิหร่านนะคะให้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยแล้วก็ไปประสานกับนายจ้างเพื่อสำรวจความต้องการของแรงงานว่าอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรหรือไม่รวมทั้งให้รวบรวมข้อมูลสถานที่ทำงานช่องทางการติดต่อกรณีได้รับผลกระทบแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยรวมถึงคนไทยในการอพยพถ้าหากว่าความขัดแย้งมันรุนแรงขึ้นนะคะด้านอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตนางสาวโสภิตหมัดป้องตัวซึ่งรับผิดชอบดูแลทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตกาตาร์โอมานและอิหร่านนะคะก็บอกว่าได้ประสานกับผู้จัดการบริษัทที่นำเข้าแรงงานไทยไปทำงานในกิจการประมงทะเลที่ประเทศอิหร่านแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการแจ้งจากทางผู้บริหารของหนึ่งในบริษัทนั้นนะคะก็คือบริษัทดายาคาซูลูจำกัดบริษัทเรือประมงที่ประเทศอิหร่านนะคะบอกว่าจะมีการเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในกรุงเตหะรานเพื่อเตรียมความพร้อมถ้าหากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นถึงขั้นต้องอพยพคนงานกลับประเทศก็จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้านะคะนอกจากนี้ยังมีการประสานไปยังร้านนิโรฟาร้านนวดไทยในกรุงเตหะรานด้วยนะคะพบว่าที่ร้านนี้มีแรงงานไทยอยู่33คนซึ่งจากการพูดคุยแล้วก็สอบถามทั้งหมดเนี่ยมีช่องทางการติดต่อรวมไปถึงรับข้อมูลข่าวสารจากสถานทูตเตหะรานตลอดเวลาคือรู้หมดแล้วนะคะว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยจะติดต่อผ่านช่องทางไหนหลักๆก็จะมีแอปพลิเคชัน LINE นะคะขณะที่นาวาตรีวิทวัฒน์กู้ประเสริฐอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียกรุงริยาดก็แจ้งว่าตอนนี้ก็ประสานไปแล้วนะคะสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมร้านอาหารธุรกิจสปารวมไปถึงสถานประกอบการอื่นๆที่มีแรงงานไทยเข้าไปทำงานอย่างเช่นที่เมืองเอวิลเมืองหลวงของเคิร์ดในเขตปกครองพิเศษเคอร์ดิสถานซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิรักเนี่ยก็ประสานไปแล้วเพื่อตรวจเยี่ยมแรงงานไทยแล้วก็ประสานกับนายจ้างให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์รวมถึงความต้องการของแรงงานถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรเรียกว่าตอนนี้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเต็มที่แล้วค่ะ